แม่ก็เริ่มเรื่องเลยเนาะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคุยเยอะไปหน่อยก็ลืมสวัสดีทุกๆท่านเลยแม่ก็จะเริ่มเรื่องเลยเรื่องนี้มันเกิด2512คืออย่างที่แม่เล่าตรงที่เนี้ยมันเป็นที่ผักที่แม่จะต้องไปรดน้ำผักให้พ่อแม่ก็จะปลูกผักแต่ทุกอย่างอะผักคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวไอ้ที่เขาขายกันตามท้องตลาดมะเขือพ่อกับแม่ก็จะไปปลูกไว้แม่ก็จะมีที่ท่ากระเบาเขาเรียกท่ากระเบาแล้วก็ตอนก่อนที่จะแม่ก็จะซื้อไอ้เขาเรียกกระเป๋งเนาะกระเป๋งกระแป๋งนั่นแหละสมัยก่อนอะที่มันเป็นถังน้ำสองข้างเราเป็นเด็กเราก็หาบเขาก็จะซื้อหาบเล็กๆให้แต่แม่เนี่ยจะไปคนเดียวทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครหรอกเขาเข้าไปถ้าจะไปกันเขาจะผ่านสวนเนี่ยรวยเนี่ยเขากลัวขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันลือชื่อสวนนี้รวยเนี่ยผีดุเพราะในสวนเนี่ยมันจะมีต้นตาลเยอะมากแล้วเดินจากบ้านแม่แล้วก็มันจะต้องผ่านทุ่งนาของคนแถวบ้าน1แปลงแล้วก็แม่ก็จะต้องเดินตัดแล้วถึงจะไปถึงที่ยายรวยแล้วก็ถึงติดกันเลยเป็นท่ากระเบาก็เรียกท่ากระเบาแล้วที่ของพี่แม่กับพ่อทําผักมันจะเป็นกอไผ่เวลาไปนี่ลมมันก็จะเย็นเนาะกอไผ่มันก็สีกันและติดกับกอไผ่มันก็จะเป็นต้นลูกว่าลูกว่านี่น่าจะ7คนโอบมันเป็นต้นลูกว่าประจำหมู่บ้านเลยใหญ่มากแล้วลูกว่าสมัยก่อนมันจะเป็นลูกเล็กๆมันจะไม่ใช่สายพันธุ์ลูกใหญ่เท่าสมัยนี้ใช่ไหมล่ะคุณวีสมัยนี้มันเหมือนว่าพอเขามาเปลี่ยนพันธุกรรมอะไรอะลูกมันจะใหญ่ขึ้นแต่นั่นมันเป็นผลไม้ประจำหมู่บ้านนั่นก็คือลูกว่าลูกเล็กๆแล้วก็สวนแล้วมันจะติดกันไปเลยมาหลายสวนตรงช่วงกลางนั่นก็ต่อไปอีกก็จะมีที่แม่ก็เคยไปเล่าเอาไปเล่าในดึกช็อกแล้วที่ลูกสาวแกผูกคอตายกับแฟนครับท่านแม่ก็นั่นแหละเนื้อสวนมันก็ใกล้ๆกันมันจะติดมันมองเห็นไงเพราะว่าชายท่าที่ท่ากระเบาเนี่ยที่ตอนเย็นๆเราไปเนี่ยมันก็จะมีที่คนอื่นทำผักด้วยที่เขาจะอยู่ริมคลองอีกฝั่งตรงข้ามกับที่เราอะไปรดน้ำผักครับแถวนั้นก็จะมีชาวบ้านอยู่แต่คนละฝั่งคลองกับที่แม่ไปรดน้ำผักเราก็ยังพอมองเห็นช่วงเย็นนะเนาะก็จะมีคนมองกันเห็นนะเขาก็มาทำผักอะไรลงขายหาปลาเราก็เลยไม่มีความกลัวแต่ว่าตอนที่จะผ่านมาที่ท่ากระเบาเนี่ยมันจะต้องผ่านสวนยายรวยสวนเนี่ยมันติดกับที่แม่เลยเราต้องยังไงเราก็ต้องเดินผ่านไม่อย่างนั้นเรามาที่เราไม่ได้แม่ก็จะมาแบบนั้นเป็นประจำทุกวันตอนเย็นก็มันก็นั่นน่ะเราก็จะได้ยินเสียงบางทีลูกตาลร่วงตบตับตบตับเราก็มันร่วงมาเยอะๆร่วงนี้เยอะก็จับเอาไปให้แม่ใหญ่ทำขนมครับบางทีเราก็เอาใส่กระเป๋งของเราไปได้ลูกตาลนั้นมันคือขนมอันโอชะของเราด้วยเราก็คิดอย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดในเรื่องผีเพราะแม่ก็บอกไปแล้วแม่ก็กับผีนี่เพื่อนกันเพราะไม่รู้แม่ใหญ่ไม่เคยสอนว่าผีมีเพราะฉะนั้นแม่ถึงได้ว่าไปรดผักคนเดียวคือดูแลแทนพ่อแม่ได้ตรงนี้แล้วทีนี้พอกลับมาบ้านแล้วก็ทีนี้น้าสาวแม่น้าแท้ๆเขาเกิดเขาแต่งงานในปีนั้นเขาแต่งงานออกเรือนไปเขาก็ได้สามีเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีแต่งงานแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับแฟนนะทีนี้วันแต่งงานพอแต่งงานเสร็จเขาส่งตัวเจ้าทรงสาวไปหมดแล้วพอดี
จ่าจ่าอายุก็มีอายุแล้วล่ะจะเป็นพ่อไม้เกิดติดใจชอบลูกพี่ลูกน้องน้าสาวอีกคนลูกพี่ลูกน้องของแม่ของแม่โอ๋อ่ะครับที่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านอยู่ตรงข้ามก็คือเป็นหลานของยายแม่โอ๋เนี่ยเขาชอบแกก็ยังไม่ยอมกลับวันนี้พวกเราเนี่ยก็พอนั่นแล้วจ่าทหารก็มานอนที่บ้านแม่แล้วพอเขามาจีบใช่ไหมล่ะเขามาจีบสาวไม่ยอมกลับจีบลูกพี่ลูกน้องแม่ของแม่โอ๋แล้วทีนี้ก็ตอนเย็นน่ะการอาบน้ำเราจะไม่ได้อาบในบ้านเพราะเราไม่ได้มีน้ำประปาการอาบน้ำของเราก็ต้องไปอาบริมคลองทีนี้ก็หนุ่มสาวเขาอยากจีบกันกระหนุงกระหนิงเราสี่คนก็มีแม่แล้วแม่โอ๋แล้วก็น้าสาวน้านงชื่อจริงเขาเลยแล้วก็จ่าไปกันสี่คนตอนเย็นละก็เอาผ้าไปแล้วก็ผู้หญิงเขาก็กระโจมอกนุ่งผ้านุ่งอะเนาะก็กระโจมอกก็ไปเล่นน้ำในคลองก็ตรงที่แม่รถผักกันแหละตรงนั้นเลยแล้วมันก็ต้องผ่านสวนได้รวยมันต้องผ่านผมแม่ต้องผ่านประจำก็ไม่ได้คิดอะไรทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลงเล่นน้ำแล้วพอดีบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาก็ลงขายแล้วแม่ก็ไปเจอปลาสองตัวแม่ก็บอกกับแม่โอ๋ว่าอุ๊ยแม่ปลากำลังไข่เลยแม่เขาก็ตะโกนร้องที่บ้านที่บ้านขอปลาไปแกงหน่อยแล้วชาวบ้านแถวนั้นนะเขาขอกันกินได้ครับเขาบางอย่างเขาก็ไม่ต้องซื้อกันได้เขาก็บอกโอเคเอาไปเลยแล้วก็แม่เขาก็ปลดปลาแล้วก็เหวี่ยงมาไว้ข้างบนแล้วทีนี้ก็เล่นหนุ่มสาวเขาก็คือเขาก็ไม่อยากขึ้นนะเนาะพอเขาไม่อยากขึ้นแล้วก็ต้องเล่นกันเล่นจนหนำใจแล้วก็เดินขึ้นท่าจากท่าน้ำเพื่อที่ถอดเสื้อผ้าก็แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะกลับบ้านหลังจากมันก็ลำหน้าลำตาเนาะยังใจก็ยังไม่ทันมืดมันก็ลำหน้าลำตาแหละเริ่มแต่ก็ยังเห็นหน้ากันอยู่พอขึ้นมาปุ๊บคุณวีเห็นเลยกระต่ายสีขาวตาแดงสวยมากครับมันสวยมากมันแบบมันเหมือนกระต่ายที่เชื่องเราก็คิดว่าคงเป็นกระต่ายของคนเลี้ยงแล้วก็มันหลุดมาแม่ก็ร้องแม่นะน้องลุงจ่าช่วยหนูอยากได้กระต่ายไปเลี้ยงครับความเป็นเด็กเห็นความน่ารักของกระต่ายทุกคนก็คิดว่าเป็นกระต่ายที่หลุดมาดูท่าทางมันเชื่องอ่ะมันยั่วยวนแล้วก็ที่พวกเรา4คนก็วิ่งไล่กวดจับกันไงวิ่งกันต้อนไปต้อนมาพอจะถึงตัวมันคุณวีมันก็วิ่งปื๊ดไปตอนนี้พวกเราก็วิ่งตามมันพอเปิดมันก็วิ่งไปอีกแล้วมันก็ไปหยุดทำมันยักย้ายสายสะโพกแล้วมันก็หันมามองเหมือนมันรู้ภาษาพวกเราก็คิดในมุมว่าโอ้เนี่ยมันต้องเป็นกระต่ายที่มีเจ้าของซึ่งเจ้าของต้องจับได้มันต้องเชื่องเราก็มุมานะพยายามสี่คนก็วิ่งวนไล่มันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆพอจะถึงตัวมันก็วิ่งปูดไปแล้วมันก็เดินยั่วยวนของมันนะยักย้ายใส่กับพวกมันใจมากพอเสร็จแล้วพอมันวิ่งไปทำแบบนี้จนพวกเราเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็กล่าวว่าอึกวดกันอีกตั้งหนึ่งทีนี้พอกวดปุ๊บมันวิ่งปื๊ดถึงต้นตาลคุณวีมันตายดุ๊ก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 ถึงยอดตาลก็ตายนะกะตายแม่ถามคนทุกคนแม่เล่าตั้งแต่ลูกแล้วเล่าให้หลายคนฟังแม่อยากรู้ว่ากระต่ายมันจะขึ้นต้นตาลสูงๆได้ไหมทุกคนก็งงก็ไม่ได้พอขึ้นถึงยอดตาลพอมันถึงยอดตาลเท่านั้นแหละคุณวีมันขึ้นไปขย่มตึ้ง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 แล้วที่ขย่มมันไม่ใช่กระต่ายมันเป็นคนครับนุ่งสโลงโคกหัวเฮ้ยพม่าเป็นพม่าผู้ชาย
มันก็ยืนขย่มแล้วก็ทำหน้าทำตาแบบหลอกพูดแล้วยังขนลุกแล้วแม่ของแม่โอ๋ในทุกวันนี้แกยังจดจำได้ตอนนั้นพอแม่ไปเล่าแกบอกเล่าเลยเล่าเลยแกจะให้เล่าอีกเรื่องนึงที่แม่ก็ยึบมันขึ้นไปขย่มเลยมาทุกคนก็เห็นแล้วน้าสาวแม่นงอ่ะเขาเป็นคนที่ก็ในเมื่อเจอเห็นกันสี่คนอ่ะเขาก็ไม่ได้กลัวเขายืนเลยเขาบอกเขาด่าเลยเขาเป็นคนปากที่แบบปากเร็วอยู่แล้วใช่ไหมเขาด่าเลยก็บอกโอ้โหมึงเล่นกูตะวันมึงหลอกกูตะวันเลยเหรอนงก็ยืนที่หน้าด่าบอกเดี๋ยวกูจะแช่งมึงอ่ะหินร่วงจากต้นตาลเลยเดี๋ยวมึงอะนะไม่ได้ผุดได้เกิดวุ่นนะนงยืนด่าแบบแข้งจักขักกระโดดไอตัวแม่เนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นพอเราวิ่งไล่กวดกระต่ายแต่อยู่ๆมันทำไมมีคนไปยืนขย่มบนต้นตาลและนงสลงสลงตาหมักลุกโอ้โหก็แม่ของแม่โอ๋ก็เลยบอกเออกลับกลับกลับนะนงก็บอกไม่ได้นั่นมันหลอกคนมาทั้งสี่คนมันยังหลอกเอากันตะวันเลยนี่ยังไม่ได้มืดได้ดึกเลยเขาก็ด่าด้วยแล้วก็บ่นด้วยทีนี้ก็พวกเราก็ออกมาแต่ชายชาติทหารน่ะนำหน้าเพราะหน้าเพราะหน้าแกนิดอย่างซีดเรารู้เลยว่าแกกลัวแต่แม่น่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มาคุยมาแจงกันมันคืออะไรเพราะแม่ก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาสามคนน่ะเขารู้ว่ามันคืออะไรทีนี้ก็ลุงจ่าเดินนำหน้าน้าสาวเดินตามคนที่สองแม่ของแม่โอ๋ที่สามแม่นี่ผู้กล้าหาญและปิดท้ายแล้วก็เดินกลับบ้านพอเดินกลับบ้านพอมาถึงบ้านโอ้โหทั้งแม่ทั้งน้าสาวคนที่ตัวสั่นงันงกที่สุดลุงจ่าลุงจ่ากลายเป็นว่าเป็นคนที่ช็อกสุดส่วนในวันนั้นแม่ชิวๆไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่เลยคือก็มาแจงกันที่บ้านถึงได้มารู้ว่านั่นคือทหารเพราะว่าตรงนั้นหมู่บ้านแม่ก็บอกแล้วว่าสมัยพม่ามันตีลบอ่ะมันตีมาถึงวัดล้างบ้านแม่เนี่ยห่างกันประมาณสัก100เมตรกับบ้านแม่วัดล้างอะนะครับมันตัดเสียนตัดแขนตัดขาพระอะไรกองไว้อะเพราะตอนแม่เด็กๆแม่ก็จะเห็นที่วัดเนี่ยวัดล้างเนี่ยก็จะมีพระที่พระทหารพม่ามันตัดเสียนแล้วพระที่วัดใหญ่มันก็ตัดกองไว้เต็มเลยพม่าแล้วตรงจุดตรงที่เนี้ยมันคือทหารพม่าที่ตีลบล่ามาจากมันเดินดิ่งมาจากค่ายบางระจันครับเพราะว่าบ้านแม่มันก็ติดต่อพอไปอีกอำเภอมันก็ของแม่อำเภอเมืองแล้วก็ติดต่ออำเภอแม่ก็เป็นอำเภอบางระจันที่ค่ายบางระจันน่ะครับใช่โพป้าโพจิต้นเอานั่นแหละสมัยก่อนนะมันตีมาบ้านแม่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ขุดยังเจออีกเจออะไรกันเลยนั่นล่ะแล้วทีนี้อ้าวคนที่หนักที่สุดที่เป็นไข้ในวันรุ่งขึ้นคือลุงจาแม่ใหญ่ก็ต้องมาเรียกขวัญแล้วก็ทำพิธีฟาดข้าวเพราะว่ายายของแม่โอ๋อะก็เหมือนแม่หมอประจำหมู่บ้านใครเจ็บใครไข้แกก็จะไปฟาดข้าวเดินกันไกลเรียกขวัญคือยายของแม่จะทำหน้าที่นี้ก็ทำให้ลุงจาแล้วแต่แม่ก็ยังคงใช้ชีวิตประจำวันแบบนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีใครมาขู่แม่สักคนนึงว่าเออทีนี้ไม่ต้องไปนะเปล่าแม่ก็ต้องไปทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่ไอ้การทำหน้าที่เหมือนเดิมของแม่แม่ก็ไม่ได้เห็นอีกนะไอ้ทหารพม่าคนนั้นเราก็ยังคงไปตักน้ำรดผักรดหญ้าอยู่ดังนั้นน่ะแล้ววันดีคืนดีมันก็มีต้นตาลร่วงมาตุบตับตุบตับเราก็ไม่รู้ใครมันจะโยนให้เรารู้ไงเพราะเราก็ชอบอยู่แล้วประทานมาเหอะเราอยากได้เยอะๆพอประทานมาเราก็ไปให้แม่ใหญ่ทำขนมแม่ก็คิดอย่างนั้นคิดอีกมุมหนึ่งทีนี้
ไอ้ส่วนเนี้ยมันเฮี้ยนอยู่แล้วต่อมาแม่เริ่มโตก็เราก็วนเวียนทำผักแม่ก็จะปลูกผักช่วงถ้าไม่ได้ทำนาแม่ก็จะปลูกผักไว้และหน้าที่ที่แม่จะต้องไปทำประจำก็คือการรดผักแม่ก็ทำของแม่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ทีนี้ก็พ่อกับแม่ตอนนั้นเริ่มเขาจะมีการทำเห็ดฟางขายแม่เขาก็ไปเรียนรู้กับพ่อมาว่าจะต้องทำยังไงทีนี้พื้นที่เราก็เลยไม่มีพื้นที่เราก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยไปขอยืมพื้นที่ของยายรวยเขานี่แหละเจ้าของพื้นที่เขาก็ไม่ว่าเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรพื้นที่นี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันแปลกเจ้าของก็ไม่เคยมาทำอะไรไม่ได้มาปลูกอะไรของเขาตรงด้านริมมันก็จะมีแต่กอไผ่ถ้าไปถ้าคนกลัวนะแม่คิดว่าถ้าแม่สมัยเนี้ยแม่โตๆอย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วไงพอเรารู้แล้วเนี่ยแม่คิดว่าถ้าแม่เป็นคนโตแม่ก็คิดว่ามันก็น่ากลัวนะเพราะว่ามันมีแต่กอไผ่เยอะมากแล้วก็เต็มพื้นที่นั้นก็คือต้นตาลแล้วที่แม่ของแม่โอไปทำเห็ดฟางเนี่ยก็จะต้องเอาฟางเนี่ยไปกองไว้แล้วก็ต้องไปแช่น้ำแล้วก็แช่น้ำแล้วดึงยกมาย่ำมาทำรองสมัยก่อนน่ะนั่นน่ะแม่เขาก็กับพ่อเนี่ยก็เป็นแบบรุ่นบุกเบิกที่ทำเห็ดฟางและทีนี้ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งเขาก็มาทำพร้อมกับแม่กับพ่อของแม่โอก็เลยเราก็ได้มีเพื่อนที่มาทำเห็ดฟางด้วยกันสองเจ้าแต่บ้านโน้นน่ะเขามีลูก2คนผัวเมียแล้วก็มีลูก2คนก็ลูกเขาก็รุ่นเดียวกับแม่น่ะเวลาไปทำอะไรก็เราก็จะคุยกันมันก็จะยังได้เพื่อนบ้านเขา4บ้านเรา3มันก็ยังก็ยังมีเพื่อนกันทีนี้ไอ้ตอนทำเนี่ยไม่เท่าไหร่พอเย็นมาเราก็กลับบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ตอนช่วงเห็ดออกดอกตอนนั้นทำเจ็ดวันมันก็เริ่มออกดอกแล้วเห็ดนะแล้วเราต้องคุมพลาสติกไว้กลางคืนแล้วก็หาอิฐอะไรทับทีนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเก็บเห็ดขายช่วงถ้าเราทำเยอะเราก็ต้องรีบออกไปเก็บเห็ดเนี่ยดึกหน่อย ตีสองเราต้องไปแล้วไงคุณวีครับแล้วก็บอกแล้วไฟฟืนมันไม่ได้มีหรอก2512อย่าไปคิดเลยว่ามีแล้วมันก็จะมีตะเกียงแต่จะแม่เขาจะซื้อตะเกียงอีโปะเขาเรียกตะเกียงอีโปะเล็กๆอ่ะแต่ไม่ใช่ตะเกียงอีด้าเกียงอีโปะมันก็ข้างในมันก็เป็นไส้แล้วก็มีไฟขึ้นมาก็ใช้น้ำมันเหมือนกันล่ะแม่ก็จะถือตะเกียงอีโปะพ่อก็ไฟฉายอันนึงแม่ก็ไฟฉายอันนึงตะเกียงอีโปะก็แม่เนี่ยเป็นคนถือเพราะมันเป็นตะเกียงเล็กๆไปทีนี้ไปเก็บเห็ดเราต้องไปตีสองหรือตีสามถ้าเห็ดน้อยไปตีสามก็ดูตามเวลาเพื่อแม่ของแม่โอ๋ก็จะต้องไปตลาดอีกที่ต้องไปดักรอรถที่จะไปมันจะมีรถสองแถวในหมู่บ้านน่ะอยู่คันหนึ่งที่เขาจะมีประจำทางวิ่งอยู่คันเดียวทีนี้ก็แม่เขาก็ต้องรีบเร่งไงเร่งเก็บเราก็ต้องไปเก็บกัน3คนแม่ก็ไปด้วยวันนั้นไปก็มองไปไกลๆแล้วนะคุณวีไอ้พลาสติกขาวแสงมันก็ยังแบบว่าแสงจันทร์แสงอะไรมันก็ยังมีใช่ไหมอ้อเห็นเงาดำนั่งอยู่ข้างกองไอ้นี่กองฟางของเราที่ทำเห็ดแม่ก็โอ้ใจชื้นเลยความเข้าใจว่าเป็นของเป็นคนของบ้านที่เขาทำเห็ดกับเราทีนี้พอเดินเข้าไปทุกคนเห็นแม่เห็นพ่อเห็นแม่ของแม่โอทุกคนเราเห็นกันหมด3คนเราเนาะทีนี้พ่อฉายไฟไปเลยพอฉายไปปั๊บคุณบีมันก็ลุกพวดแล้วมันก็บอกหายไปไหนก็เดินดุ่มๆๆไปพ่อรู้แล้วไม่ใช่คนเ
พ่อแม่โอ๋รู้แล้วพ่อมองรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ตัวแม่โอ๋ไม่เคยรู้อะไรเลยนั่นแหละแล้วก็ทีนี้เราก็พอเก็บเห็ดแล้วออกมาพ่อก็เลยถามแม่ออกมาถามแม่ว่าเออแกเห็นอะไรไหมชาวบ้านนะคนชาวบ้านก็เรียกแกฉันก็มาถามพ่อก็มาถามแม่บอกเออแม่เล็กเห็นอะไรไหมถามอย่างนี้เนาะแม่บอกเออเห็นแต่ไม่พูดเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบ้านตะพานแม่เขาก็ว่าอย่างนี้ก็เลยได้รู้ว่ากี่ปีที่ตรงนี้ก็ยังแรงแล้วทุกวันนี้ลูกมาถึงลูกเขาขายที่นี้เลยนะผมพอแม่เขาตายเขาขายเลยแล้วขายแล้วก็คนที่มาซื้อก็บ้านติดกันนั่นแหละเขามีที่ติดกันเขามีบ้านอยู่หลังนึงเขาก็เลยซื้อแล้วทุกวันนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าเอาเป็นที่ปลูกพวกกระท้อนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพืชสวนไปเลยก็คือว่าไม่มีใครมาปลูกบ้านทั้งที่ตรงนั้นนะมีบรรยากาศถ้าพูดนะใครอยากได้ที่ตรงเนี้ยปลูกบ้านริมคลองมันสวยมากแต่มันแปลกตรงที่ไม่มีใครปลูกแปลกมาแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นที่สวนแล้วพอแม่โตมาแม่ก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรตอนหลังก็เขามาทำถนนตัดผ่านเขาก็ขอที่คืนนั่นแหละแม่ก็เลยเสียที่แปลงนี้ไปทุกวันนี้ก็เลยกลายว่าตรงที่แม่ทำอะไรตอนเด็กทำผักตอนเด็กรดน้ำตอนเด็กมันก็เป็นแค่ภาพทรงจำตอนนี้เป็นถนนตัดผ่านไปอีกตำบลหนึ่งซึ่งมันไม่มีไม่สิบปีที่แล้วมันไม่มีเขาโครงเดิมแล้วไงคุณวีนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องที่แม่ได้เล่ามาแล้วแม่ไปเล่าในบ้านของพี่อะไรจำพอนึกออกไหมผมนึกไม่ออกเลยช่องใครอ่ะเพิ่งก๊อตดาก้อนอ๋อพี่ก๊อตก๊อตดาก้อนพี่ก๊อตที่ไปล่าผีอ่ะนะนั่นแหละที่ไปโอ้แกบอกว่าใช่เลยแกบอกว่าแกรู้ที่บ้านแม่อยู่ตรงไหนแกเคยไปดูเพราะว่าบ้านปู่ย่าแม่ก็อยู่วัดอัมพวันใช่มั้ยก็คุยกันว่าแกไปดูตรงไหนมาบ้างคุณก๊อตดาก้อนน่ะตอนนี้แกหยุดจัดรายการไปแล้วนี่เฮ้ยแต่ผมยังเห็นพี่ก๊อตแกทำไลฟ์อยู่นะแม่ใน TikTok นี่แหละแกมาไลฟ์ใน TikTok แล้วก็ไปเดินสายไปเดี่ยวเลยคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยแล้วก็ถือกระบอกไฟฉายไปคนเดียวลุยคนเดียวโอ้เราแกเป็นคนไม่กลัวแอดมินเมื่อก่อนแอดมินแกเคยโทรมาหาแม่คุณอะไรน่ะแม่ก็ลืมชื่อพอถ้าไม่ได้เจอเนาะนึกเวลานึกไม่ออกแม่ก็นึกไม่ออกเลยนะมันแปลกมาแต่เรื่องโบราณมันผุดมาอยู่ในสมองตั้งแต่เลือดออกสมองแต่เรื่องใหม่ๆบางทีคนใหม่ๆจำไม่ได้เป็นธรรมดาแม่บางทีอ่ะผมบางทีอ่ะนั่งเนี่ยกินข้าวไว้แบบขับรถออกไปข้างนอกแป๊บเดียวในมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อกาแฟกลับมากูกินข้าวยังวะแม่ประจําเลยพี่บอฉีดยายังกินข้าวเรียบร้อยพี่บอกินยายังลืมทั้งนั่นล่ะประจําเหมือนกันนะฮะนั่นแหละแม่โอ้ยวันนี้ได้ยินเสียงแม่สดใสขนาดนี้โคตรดีใจเลยฮะไม่ใช่อะไรครับดีใจได้นอนไปตื่นนึงแล้วดีใจฮะเห็นแม่สุขภาพการพูดการคุยแล้วแบบกระปี้กระเป๋าแบบเนี้ยรู้สึกแฮปปี้ฮะเห็นแม่แบบนั่นแหละแม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยปกติบางทีก็นอนเล่นนอนฟังผีเงี้ยนะแม่ก็หลับไปเมื่อกี้หลับยังฝันเลยยังตื่นมาบอกน้องนนท์ยายที่ยายตื่นมายายตกใจพอยายฝันน้องนนท์ถามว่าฝันอะไรโอ้ฝันว่าเขาไปกรีดท้องผีตายท้องกลมแล้วเป็นเด็กผู้ชายเขามาพาดไว้ตรงท้องตกใจตื่นน้องนนท์บอกโอ้ยยายมีเรื่องเล่าอย่างไรแล้วมันฝันเมื่อกี้นี่เองมันโอ้นอนฟังผีจนมันนอนฝันอ่ะใช่ใช่ใช่
นะฮะเดี๋ยวถ้าวีคหน้านะแม่ว่างแม่ว่างแม่เอาเรื่องเก่าๆมาเล่ากันอีกนะเรื่องแบบยุคเก่าๆผีเก่าๆตั้งแต่ที่เรานึกกันไม่ออกหรอกว่าเราจะต้องเจอผีแบบเนี้ยบ้านกระท่อมทั้งหมู่บ้านอยู่ห่างๆกันสมัยกรุงเทพยังไม่เป็นกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมี2512มีสัก50หมู่บ้านถึงเปล่าไอ้50หลังคาเรือนถึงหรือเปล่าหมู่บ้านแม่เนี่ยเฉพาะหมู่แม่น่ะแล้ว2หมู่นี่อาทิตย์ละ2หมู่บ้านนี่ก็ประมาณ100นึงหมู่บ้านเหนือบ้านใต้อย่างเงี้ยนะสมัยก่อนน่ะไม่ใช่มีเยอะเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้เป็นตึกรามบ้านช่องท้องนาเขาก็มาทำจัดสรรหมดแล้วแถวนั้นน่ะกว้านทำจัดสรรทั้งหมดเลยไปเดี๋ยวนี้จำบ้านตัวเองไม่ได้แล้วอะคือเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแม่ตอนนี้แม่ไม่ได้กลับบ้าน10กว่าปีละนานมากครับนานละนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณแม่มากเลยนะฮะที่วันนี้นะยังหลับจนเต็มอิ่มลุกมานั่งเล่าเรื่องผีกับลูกอีกนะฮะกับเรื่องนี้กระต่ายขึ้นต้นตาลฟังตอนแรกอะไรวะกระต่ายขึ้นต้นตาลโหเฮ้ยลูกแม่ฟังกันจนเบื่อแล้วเรื่องนี้ครับเราไม่รู้จะไปเล่าใครฟังเราก็เล่าให้ลูกฟังแต่ก็ตัวเล็กๆจนโตอ่ะได้โอ้โหนะฮะวันนี้หายมาถึงแม่เลยหายคิดถึงเลยเออเสียงแล้วดีใจสุขภาพแม่โอเคขึ้นก็นั่นแหละฮะทุกๆรอบที่บีรู้สึกว่าพี่แม่กำลังไม่สบายนะรู้สึกเอาจริงๆนะเป็นห่วงจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็เวลาไม่สบายโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะไปเล่าได้เนาะและช่วงเดี๋ยวนี้ถ้าคิดเรื่องไหนได้ต้องเขียนนะถ้าไม่เขียนไว้ลืมเราต้องจดเลยเนี่ยเราเจอเรื่องนี้ยายคนนี้ชื่ออะไรตรงนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวพอมาดูเราก็ฟื้นความจำก็คือแม่ไม่ได้เขียนนะนี่เล่านั่งเล่านี่กับโทรศัพท์คือไม่ต้องมาเขียนสคริปต์หรอกเขียนเอาสมองเขียนเลยก็เล่าอย่างนี้แบบโดดโดดเลยแหละก็ต้องจดกันลืมไว้มั่งนะบางเรื่องมันก็หลุดลืมได้ถูกไหมแม่ใช่ก็เขียนชื่อไว้จะเขียนชื่อไว้แล้วก็คนนี้เป็นลูกของคนนั้นแล้วเราไปเจอตรงนั้นพศนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกยังตอนแรก2514ไม่ใช่ไอ้ตอนนั้นเราเพิ่งอยู่ป.1ไม่ใช่เอาแล้วก็เลยรู้ไงพศได้นั่นแหละเอามาไล่นั่นแหละสัปดาห์หน้าวันไหนถ้าแม่มีเรื่องเล่าจำได้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เรียบเรียงมาของแม่แล้วแม่มาเลยมาหาวีได้ตลอดทุกสุขนะมาเล่ากันให้หายคิดถึงหน่อยนะบางทีแม่ก็ไม่สบายวีก็เกรงใจบางทีทักไปไม่อยากให้แม่เล่าพูดตรงๆบางอาทิตย์วีไม่อยากให้แม่เล่ารู้สึกว่าแม่ยังไม่ได้สุขภาพดีช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณโมเขาก็ถามเวลานั้นก็มาถามในไลน์จนตัวแม่โอหายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยแม่หายแล้วเล่าได้แล้วพรุ่งนี้แม่เล่าเลยคุณออทัมก็ถามแต่เลยบอกคุณออทัมคือวีอ่ะล่าสุดวีจะถามแม่เองแล้วแต่ว่าต้องบอกแบบว่าไงดีมันลืนมาวันมันลืนวีไม่ได้นอนติดต่อกัน32ชั่วโมงโอ้โหอดต้องดูแลสุขภาพในเรื่องการอดนอนใช่อดนอนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้จัดเวลายากไอ้ตรงนั้นอ่ะผมฟิกเลยว่าวันนั้นผมต้องทำแบบนั้นจริงๆลาก24ข้ามไปอีกวันเพราะว่ามีอีเวนต์ต่ออีกวันด้วยเนี่ยผมก็เลยเตรียมของเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องต่ออีกวันนึงลากข้ามวันไปข้ามกลางวันอีกโอ้โหสุดๆเลยวันนั้นผมกลับมาหัวถึงหมอนผมป๊อกทำงานเยอะมากผมพิมพ์บอกน้องโมนกับพี่ออทามกับเนี่ยในกลุ่มไว้บอกทีมงานแอดมินผมช่วยผมถามหน่อยว่ามีใครมีคิวสะดวกไหมเพราะผมพิมพ์จบปุ๊บแม่รู้ไหมผมวางโทรศัพท์ลงข้างตัวปุ๊บผมป๊อกกลับไปเลยโอ้ก็คือจริงๆนะช่วงเวลาสมัยที่แม่แข็งแรงก็แม่ก็ทำงานเยอะไงคุณบีแล้วมันพอนั่นแล้วมันสุขภาพมันเวลามันกลับมาเนี่ยบางทีเงินก็เอาไม่อยู่กับสุขภาพอยากทำให้มันเสร็จก่อนแม่ไม่ใช่หรอกจังหวะตอนนี้เข้าใจเอาแรงเข้าใจสำหรับคนขยันเราก็จะทำงานที่แบบทำงานแล้วมันสนุกครับเพลินใช่
ผ่านมาหมดแล้วแล้วแม่ก็ไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างที่แม่บอกแม่เป็นคนมุมนะแอคทีฟตัวเองเพราะว่าเราตอนเราอยู่ในชนบทเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองอ่ะคุณมีสุดฤทธิ์เลยไงนั่นแหละใช่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยแบตลูกชายจะหมดจากคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราถ้าเกิดยังไงได้นะแม่นะเดี๋ยวเรามาเล่ากันใหม่วีคหน้าสัปดาห์หน้าก็ได้ถ้าแม่งโอเคสบายแข็งแรงสดใสได้มาเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคุณออทำก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วก็ขอเดี๋ยวน้ำพริกแม่งแม่งวันนี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่าช่วงนี้เงียบเพราะว่าแม่ไม่สบายแม่ป่วยแม่ก็เลยไม่ได้อะไรล่ะก็เลยไม่ได้มียอดสั่งหรืออะไรไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเลยคุณวีอืมแล้วก็มันเหมือนมันหมดแรงยังเหมือนเดิมอ่ะนะใครนะฮะอยากจะอุดหนุนน้ำพริกแม่โอนะฮะน้ำพริกปลาตอนนี้มีน้ำพริกปลาอะไรอยู่แล้วมั้งแม่น้ำพริกปลาน้ำพริกอะไรนะปลาช่อนทรงเครื่องน้ำพริกเผาปลาช่อนทรงเครื่องแล้วก็น้ำพริกหมูแล้วเพิ่มมาเป็นน้ำพริกหมูครับแล้วก็น้ำพริกเผาผัดปลาทูน้ำพริกเผาผัดหมูน้ำพริกเผาผัดหมูอร่อยครับค่ะสั่งพริกแม่นี่สั่งเบอร์ไหนได้ฮะ099 359 5918ค่ะสั่งได้แล้วก็อินบ็อกคุยกับแม่ดำโทรคุยกันได้ค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story